ัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยคำถามใหญ่ๆก่อนที่จะมีการประมูล 3G กับประธาน TDRI คนใหม่ดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชอาจารย์สมเกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนที่จะประมูล 3G คำถามใหญ่ๆคืออะไรครับคำถามใหญ่ๆมันก็มีคำถามประเภทที่ว่า 3G เป็นบริการที่ดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆคำถามพวกนี้ก็คงไม่มีข้อขัดแย้งไม่มีข้อแตกต่างกันก็เป็นบริการที่ประเทศไทยควรจะรีบได้ใช้กันมาเถอะ 3G อยากใช้เต็มทีแล้วถูกต้องครับไม่งั้นเหมือนพูดกันสมัยก่อนรักแท้เหมือน 3G รู้ว่ามีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่มาอะไรทำนองนี้นะครับก็คงจะได้หมดไปคงจะได้ใช้ 3G กันทีนี้ 3G กำลังจะมานักวิชาการทำไมต้องมาตั้งคำถามเขาจะประมูลกันอยู่แล้วอยากใช้กันเต็มทีทั้งประเทศแล้วเพราะว่าเงื่อนไขในการประมูล 3G ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่จะกำหนดไว้ในวันที่16นี้ในทางวิชาการที่ผมดูแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นการประมูลที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากเท่าที่ควรจะเป็นครับแล้วเอาประโยชน์นั้นไปโอนให้กับผู้ประกอบการที่มาแข่งขันประมูลกันพูดง่ายๆก็คือเป็นการประมูลที่ทำให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทเงินที่รัฐพึงมีพึงได้นะครับไปสู่มือของเอกชนแล้วประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีไม่ได้อย่างที่ควรจะได้นะครับหลักการเวลาจะประมูลของเงินสักอย่างนึงนี่ต้องตั้งหลักการยังไงเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์มากที่สุดฮะหลักการประมูลนะครับก็คือต้องมีการแข่งขันในการประมูลอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพราะว่าทรัพย์สินต่างๆที่จะมาประมูลกันเป็นทรัพย์สินที่มีค่านะครับแล้วคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดถ้าเรามาให้โอเปอเรเตอร์3รายให้บริการแล้วคนอื่นก็ไปใช้ไม่ได้วันหลังอีก15ปีตามอายุใบอนุญาตคนอื่นก็จะเอาคลื่นนี้ไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐในฐานะเจ้าของทรัพย์สินนะครับแทนประชาชนเนี่ยจะต้องขายทรัพย์สินนี้ในราคาที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือราคาที่สอดคล้องกับมูลค่าของมันจริงๆอันนี้คือหลักการการขายทรัพย์สินในราคาที่สอดคล้องกับมูลค่าหลักการนี้นะครับไม่ได้มีผลทำให้ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนนะครับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคนั้นเสียประโยชน์ในเรื่องของจะทำให้บริการถูกขึ้นหรือแพงลงเลยเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกันแต่ตรงนี้ขอตะไว้ก่อนขอติดไว้ก่อนขออนุญาตอธิบายนะครับว่าการประมูลที่จะมีขึ้นในวันที่16นั้นถ้าพูดโดยแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเป็นยังไงเพราะเห็นมีการอธิบายกันเยอะแต่ว่ารู้สึกยังไม่ค่อยเข้าใจคือหลักการประมูลเป็นอย่างที่อาจารย์ว่ามาแต่ 3G ที่จะประมูลเนี่ยจะประมูลยังไงฮะจะประมูลโดยที่ไม่ค่อยมีการแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับชาร์จได้มาแล้วชาร์จไว้นะครับขอให้กล้องช่วยจับด้วยนะครับกล้อง2หน่อยฮะครับครับอย่าดูก่อนว่าสะท้อนแบบโอเคกสทช.นะครับมีคลื่นอยู่ปริมาณหนึ่งเรียกกันว่ามีอยู่45เมกะเฮิรตซ์ก็เป็น45หน่วยนะครับ45เมกะเฮิรตซ์นี้เปรียบเป็นที่ดินก็คือที่ดิน45ไร่ก็มาแบ่งซอยเป็นแปลงนะครับ9แปลงนะครับมีทั้งหมด9แปลงแปลงละ5เมกะเฮิรตซ์หรือเปรียบที่ดินเป็น5ไร่นะครับ95 45ครับและจะเอา95 45นี่แหละครับมาจัดสรรให้มีการประมูลกันที่ผ่านมานี่นะครับก็คาดกันว่าจะมีผู้เข้าประมูลสักกี่รายกันทำไปทำมาตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าก็มีอยู่3รายเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือAIS, DTAC แล้วก็ TrueMove นะครับแต่เดิมนะครับกสทช.เคยคิดจะประมูลโดยที่ให้ผู้โอเปอเรเตอร์แต่ละรายได้คลื่นไม่เท่ากันนะครับช่วยซูมด้วยนะครับฮะมานี้ใช่ไหมฮะใช่ครับจันปิดอะไรไว้ฮะครับเอาแกะเลยฮะสดครับแต่เดิมนะครับแต่เดิมก่อนที่จะมีการออกเงื่อนไขล่าสุดกสทช.กำหนดว่าแต่ละรายอาจจะได้คลื่นไม่เท่ากันนะครับคลื่นแต่ละหน่วยคือ5บางรายอาจจะได้ไป4หน่วยบางรายได้ไป3หน่วยเหมือนได้ที่ดิน4แปลง3แปลง2แปลงนะครับตรงนี้ก็ได้4หน่วยก็ได้ไป4 5 20 20เมกะเฮิรตซ์3หน่วยก็ได้ไป3 5 15เมกะเฮิรตซ์2หน่วยก็10เมกะเฮิรตซ์อาจจะออกผลในรูปแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแต่ละรายได้ไม่เท่ากันวิธีแบบนี้มีข้อดีก็คือจะทำให้ทั้ง3รายมาแข่งขันกันแข่งขันกันเพื่อจะเอาขึ้นปริมาณมากพอได้ขึ้นปริมาณมากนี่ต้นทุนในการแข่งขันจะต่ำการที่ได้ขึ้นเยอะจะทำให้ไม่ต้องไปติดเสาที่ใกล้กันมากเกินไปเวลาลงทุนเรื่องเสาก็จะถูกลงให้บริการผู้บริโภคคุณภาพก็จะดีนะครับอันนี้คือแบบเดิมที่เคยวางไว้ที่เคยคิดไว้นะครับแล้วก็เอาไปรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วกำหนดแต่ละหน่วยไว้นะครับว่า9หน่วยแต่ละหน่วยจะคิดราคาอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นในหน่วยแต่ละรายอาจจะได้ไม่เท่ากันกำหนดว่าคนที่ได้สูงสุดห้ามเกิน4หน่วยนะครับไม่กำหนดว่าต่ำสุดได้เท่าไหร่นะครับและที่กำลังจะประมูลกันนี้ไม่ได้เอาหลักเกณฑ์นี้แล้วคือเปลี่ยนจากอันนี้ใช่ครับไปเป็นอะไรฮะซึ่งจะมีการแข่งขันได้อย่างเต็มที่กันคืออาจารย์ยังชอบโมเดลนี้อยู่โมเดลนี้อาจจะไม่ใช่โมเดลที่ดีที่สุดแต่ส่วนตัวคิดว่าพอรับได้นะครับทีนี้หลังจากนี้มีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนเอาฉีกครับฉีกครับฉีกออกไปครับอ้าวกลายมาเป็นอันนี้เป็นโมเดลที่ทั้งหมดเหมือนกันเลยก็คือ
โอเปอเรเตอร์ทั้ง3รายนะครับได้คนละ3หน่วย3หน่วย3หน่วยคือ15เมกะเฮิรตซ์เท่ากันครับเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากว่าจะมีการประมูลกันแล้วแต่ละรายได้คลื่นไปเท่ากัน15เมกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องป่วยการเลยที่ไม่ต้องไปแบ่งให้เป็นหน่วยย่อยก็ทำเป็นแปลงใหญ่ไปเลยแปลงละ15 15 15ไปเลยกสทช.ก็ยังคงเป็นแปลงเล็กแปลงละ5 5 5อยู่แต่ทั้ง3รายจะได้เท่ากันเพราะว่ากำหนดเงื่อนไขไว้ว่ารายที่ได้มากที่สุดต้องได้ไม่เกิน3หน่วยก็คือ15ครับอันนี้คือเงื่อนไขใหม่โดยที่ไม่ไปเปลี่ยนราคาตั้งต้นด้วยอยู่ที่ 4,500 ล้านต่อหน่วยเหมือนเดิมครับพอเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังถึงตรงนี้ก็คงรู้สึกเอะใจว่าอย่างนี้จะประมูลแข่งขันกันได้อย่างไรมันเท่ากันหมดมันแบ่งไปแล้วนี่ฮะแบ่งไปแล้วเท่ากันครับจะประมูล2รอบ3รอบอะไรนี่เป็นเรื่องที่แปลกพิสดารมากยังทำความเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมต้องไปทำให้มันยุ่งยากอย่างนั้นนะครับเพราะในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างในที่สุดก็จะได้คนละ15 15 15นะครับได้คลื่นเหมือนกับได้ที่ดินแปลงใหญ่เท่ากันไปนะครับซึ่งราคาที่ประมูลตั้งต้นก็จะอยู่คงเดิมอยู่ที่4,500 ล้านบาทอาจารย์ทีนี้มันมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ3รายแล้วก็มาประมูล3รายก็แบ่งเท่าๆกันให้ทำธุรกิจแข่งกันไม่ดีเหรอฮะนั่นก็คือเหตุผลที่กสทช.ใช้อ้างไว้นะครับถ้าจะทำอย่างนั้นก็แปลว่าราคาที่ขอกลับมาปัญหาตรงนี้นิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะตอบปัญหาคุณพิญโยนะครับการที่แบ่งออกมาเป็น15 15 15เท่ากันท่านผู้ฟังก็คงเห็นแล้วว่าเหมือนกับการเล่นเก้าอี้ดนตรีมีเก้าอี้อยู่3ตัวมีคนมาเล่นเก้าอี้อยู่3คนครับคุณพิญโยเคยเล่นเก้าอี้ดนตรีแบบนี้มั้ยครับที่มีเก้าอี้เท่ากับคนเท่ากันเปรียบเลยได้รางวัลแน่นอนได้รางวัลแน่นอนเพราะฉะนั้นได้คลื่นไปแน่นอนครับถามกันว่าผู้ที่เข้าแข่งขันต้องออกเงินออกแรงในการประมูลไหมเพื่อที่จะให้ได้คลื่นความถี่มาก็คงออกแรงน้อยเต็มทนเพราะว่ายังไงก็จะได้มา15เมกะเฮิรตซ์เหมือนกันคือได้แน่ๆดนตรีจบเดินไปนั่งที่เก้าอี้ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะทำวิธีนี้ครับราคาประมูลตั้งต้นไม่ควรจะเป็นราคาที่ใช้กับสูตรนี้ครับไปขายที่ 4,500 ก็คงจะราคาอยู่ใกล้ๆ 4,500 นั่นแหละครับต่อหน่วยถ้าได้ไปทั้ง3ก้อนก็คือ 13,500 ล้านก็คงเป็นราคาที่เวลาประมูลจริงก็คงยุติห่างจากราคาตรงนี้ไม่มากเท่าไหร่อาจจะมีการประมูลทำให้ดูเป็นพิธีกันบ้างอะไรต่างๆนะครับแต่ก็จะได้จบเท่านี้ครับทีนี้ปัญหาของการราคาที่ประมูลจริงๆเป็นยังไงฮะราคานะครับขึ้นความถี่ก็เหมือนกับที่ดินมีราคาประเมินนะครับกสทช.ก็ได้ประเมินนะครับราคาที่ดินเดี๋ยวหาผมไหมครับอาจารย์ต่อแปลงนะครับแปลงละ5เมกะเฮิรตซ์แปลงเล็กที่ว่านี่นะครับมีราคาประเมินต่อหน่วยอยู่ที่ 6,440 ล้านบาทการประเมินนี้เป็นการประเมินโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์เป็นที่ปรึกษาของกสทช.ประเมินมาในราคานี้นะครับบอกว่าจากประสบการณ์ของต่างประเทศที่เคยประมูลขึ้น 3G กันมาเป็น10ประเทศเอาข้อมูลมาดูกันแล้วก็ปรับเงื่อนไขต่างๆให้มันดูคล้ายกันก็พบว่าราคาต่อหน่วยอยู่ที่ 6,440 ล้านบาทแต่ราคาตั้งต้นกสทช.อยู่ที่ 4,500 ล้านบาทครับแปลว่าต่อหน่วยนี้นะครับถ้าราคาประมูลสุดท้ายมันไม่ต่างจากราคาประมูลตั้งต้นนะครับอย่างที่ผมคาดการไว้แต่ละหน่วยแปลว่าเอกชนได้ลาภลอย 1,940 ล้านหรือเรียกกลมๆประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อหน่วยครับลาภลอยตัวนี้ก็คือส่วนที่ควรจะเข้ารัฐรัฐพึงมีพึงรับก็ไม่ได้รับเพราะว่ากสทช.ใช้วิธีลดราคาถ้าใช้ภาษาซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลดลงมา 30% ให้กับเอกชนไปนะครับต่อหน่วยรัฐก็จะขาดรายได้ไปประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทมีอยู่9หน่วยก็จะขาดไป 17,000 18,000 ล้านบาทเท่านี้ครับอาจารย์วิตกกังวลไปเองหรือเปล่าครับกสทช.อาจจะบอกว่าราคาตั้งต้นไว้ 4,500 เดี๋ยวประมูลแข่งกันไปไล่ไปเรื่อยอาจจะไปถึง 6,400 หรือมากกว่าเป็นไปได้ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็วิเศษสุดละครับแต่โดยหลักแล้วของที่มันเหมือนกันมาประมูลกันในลักษณะแบบที่ทุกคนได้หลักประกันว่าตัวเองได้ขึ้นไปครบแน่ครับการแข่งขันยากที่จะเกิดอย่างนั้นการที่ต่างประเทศเคยตั้งราคาไว้แล้วมันขยับขึ้นไปมากพอสมควรที่มีการศึกษากันมานะครับก็เป็นเพราะว่ามันต้องมีเงื่อนไขให้แต่ละคนเกิดความไม่มั่นใจว่าเราอาจจะประมูลแล้วไม่ได้จึงจะเป็นการประมูลมีการแข่งขันที่แท้จริงอย่างที่ผมเรียนตอนต้นครับหัวใจของการประมูลก็คือการต้องรับประกันว่าเกิดการแข่งขันกฎกติกาที่กสทช.กำหนดออกมานะครับตามเงื่อนไขตัวนี้เมื่อเหมือนกันทั้ง3ใบอนุญาตหรือเรียกได้ว่าคล้ายกันมากโอกาสที่จะเกิดการแข่งขันกันก็จะเหลือน้อยเต็มทนราคายากที่จะไต่กลับขึ้นไปถึงราคาที่ควรจะเป็นราคาที่เป็นมูลค่าของมันจริงๆครับตัวนี้แหละครับคือตัวที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาถ้ากสทช.จะเลือกทำสูตรนี้กสทช.
ควรจะกำหนดราคาตั้งต้นให้สูงขึ้นให้มันใกล้กับราคาที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะถึงแม้ว่าเอกชนมาไม่มีการแข่งขันกันเท่าที่ควรจะเป็นนะครับราคาที่ได้ไม่ทำให้รัฐไม่ทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างพวกเรานี่นะครับกลับเสียประโยชน์ไปนะครับกลับที่กลับมาตรงนี้สรุปกันอีกครั้งหนึ่งคือว่าเอาเก้าอี้ดนตรีอาจารย์บอกมี3เจ้าแต่มีเก้าอี้3ตัวยังไงได้นั่งแน่ใช่ครับแต่ว่าแทนที่จะกำหนดราคาตามที่ประเมินไว้คือ 6,400 ล้านเนี่ย 6,440 ล้านเนี่ยกสทช.ไปที่ 4,500 ใช่ครับอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นตามนี้ไม่มีใครมาแย่งนั่งเก้าอี้ไม่มีทางลากขึ้นไปถึง 6,440 ล้านคงลากขึ้นไปได้นิดหน่อยที่มีคำว่านิดหน่อยนี่นะครับเพราะว่าที่บอกว่าเป็นที่ดิน3แปลงที่เหมือนกันเกือบทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดมันมีคำว่าเกือบอยู่นะครับก็คือเปรียบเทียบแล้วเป็นที่ดินที่อยู่บนถนนใหญ่ไฮเวย์สายเดียวกันอยู่แปลงติดกันแต่ทำเลจะเรียกว่าเหมือนกัน 100% ก็คงยังไม่ 100% มีต่างกันบ้างนะครับเปรียบเทียบเป็นคลื่นความถี่ก็คือพอคลื่นอยู่ที่ความถี่คนละย่านกันถึงอยู่ติดกันก็มีคุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นส่วนนี้อาจจะทำให้ราคาขยับได้บ้างกรณีที่มีเคยการประมูลคล้ายกันนะครับในต่างประเทศอย่างในสวิตเซอร์แลนด์คลื่นความถี่ที่เอามาประมูลมีใบอนุญาต3ใบเหมือนกันและมีผู้เล่นอยู่3รายมาประมูลกันในรอบสุดท้ายนะครับผลก็ออกมาไม่แตกต่างจากที่เราคาดกันก็คือราคามันขึ้นไป 2% กว่าๆไม่ถึง 3% ครับจากราคาตั้งต้นเพราะว่ามันไม่แทบไม่มีช่องทางที่มันจะแข่งขันกันได้เลยนะครับทีนี้คำถามที่กสทช.ต้องตอบก็คือว่าไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ย 1,940 แล้วบวกรวมกันมาทั้งหมดประมาณ 17,460 ล้านอันนี้คือคำถามใหญ่ใช่มั้ยฮะว่าใช่ครับรัฐเสียประโยชน์รัฐเสียประโยชน์แน่นอนครับถ้าเกิดราคาประมูลไปไม่ถึง 6,440 ล้านก็แปลว่าเอาของ 6,400มาขายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นขาย 4,500 แล้วเงินหายไป 17,000 แล้วเงินนั้นหายไปไหนเงินก็หายไปเข้ากับโอเปอเรเตอร์แต่ละรายแต่ละรายครับเงินนี้จะกลับมาเข้ากระเป๋าผู้บริโภคในรูปแบบของการลดราคาให้ผู้บริโภคหรือเปล่าคำตอบในทางวิชาการเรื่องนี้มีชัดเจนครับราคาที่ประมูลได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนสัมพันธ์กับราคาที่ผู้ประกอบการจะมาขายต่อผู้บริโภคเลยเอาอาจารย์ผมประมูลได้ถูกสมมติผมเป็นผู้ประกอบการก็บอกรัฐบาลใจดีมันควรจะเป็น 6,400 รัฐบาลบอกสิให้แค่ 4,500 เปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณพินโยสมมติผมลดราคาค่ามือถือให้อาจารย์อ่ะ 3G ครับก็เดี๋ยวลองฟังดูนะครับทางวิชาการเรื่องนี้เนี่ยมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันแน่นอนนะครับการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้มีหลักฐานชัดเจนนะครับดูจากการประมูล21ประเทศ บางประเทศประมูลได้ถูกบางประเทศประมูลได้แพงบางประเทศแจกคลื่นไปเลยแล้วเปรียบเทียบราคากันดูแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไรผลก็คือประเทศที่ประมูลถูกประมูลแพงหรือได้คลื่นไปฟรีเลยมีราคาไม่มีความแตกต่างกันและการลงทุนของผู้ประกอบการจะลงทุนเร็วลงทุนช้าด้วยสปีดด้วยความเร็วเหมือนกันอีกเช่นกันถ้าพูดอย่างนี้อาจจะฟังแล้วงงว่าทำไมวิชาการถึงสรุปเป็นอย่างนี้ได้นะครับพูดแบบทางทฤษฎีเขาจะบอกไว้ว่ามูลค่าการประมูลนั้นเป็นส่วนที่ควักมาจากกำไรส่วนเกินของผู้ประกอบการ คือได้กำไรเยอะเกินไปก็จะควักออกจากกำไรตรงนั้นออกมาเข้ารัฐเหมือนกับที่เวลาเราไปประมูลบ่อน้ำมันหรือไปประมูลอะไรต่างๆทำไมไม่ยกบ่อน้ำมันให้เอกชนไปฟรีเลยครับจะได้ขายน้ำมันให้เราถูกๆคำตอบก็คือต่อให้เอกชนได้บ่อน้ำมันไปฟรีเขาก็ไม่มาเอาน้ำมันตรงนั้นมาขายประชาชนถูกๆเพราะว่าน้ำมันในตลาดมันมีราคาสูงกว่านั้นเขาก็พร้อมที่จะขายในราคาเป็นราคาตลาดเพราะฉะนั้นต่อให้ได้ไปฟรีเอกชนก็จะขายน้ำมันในราคาที่เขาได้กำไรสูงสุดอยู่ดีกรณีโทรศัพท์มือถือก็เช่นเดียวกันนะครับต่อให้บริษัทผู้ประกอบการได้คลื่นความถี่ไปฟรีเขาก็ยังจะขายในราคาที่ทำกำไรสูงสุดให้เขาอยู่ดีราคาตัวนี้ก็จะขึ้นกับสภาพการขายในตลาดว่ามีกี่รายซึ่งมันก็มีอยู่3รายเพียงเท่านี้แหละครับแล้วผู้บริโภคอย่างคุณพินโยอย่างผมพร้อมจะจ่ายนาทีละกี่บาทเขาก็จะสำรวจตลาดแล้วเขาก็กำหนดราคาที่ได้กำไรดีที่สุดและกำไรตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยกับว่าเขาได้คลื่นมาถูกหรือแพงราคาประมูลไม่มีผลต่อราคาค่าบริการของผู้บริโภคครับเปรียบเทียบอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับให้เข้าใจกันง่ายขึ้นสมมติคุณพินโยเป็นคนทำกิจการหมู่บ้านจัดสรรครับคุณพินโยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มา5ชุดครับได้เงินไปเยอะแยะเลยฮะคุณพินโยจะมาลดราคาบ้านหรือเปล่าครับการถูกลอตเตอรี่นั้นคือลาภลอยที่คุณพินโยได้รับคุณพินโยจะเอามาแจกให้กับผู้บริโภคคือคนซื้อบ้านคุณพินโยไหมคุณพินโยก็คงคิดดูว่าแถวนี้ละแวกนี้คนเขาขายบ้านในราคาเท่าไหร่ถ้าราคาตลาดคือราคาเท่านี้แล้วราคานี้ขายได้ผู้บริโภครับได้จะไปลดราคาทำไมได้ที่ดินมาฟรีเปรียบเทียบอีกตัวอย่างนึงถามว่าพ่อค้าหมู่บ้านจัดสรรจะใจดีมาลดราคาให้ผู้บริโภคหรือไม่
คำตอบก็คือพ่อค้าที่ไหนก็ใจดีเหมือนกันหมดก็คือไม่ใจดีครับถ้าเกิดการกำหนดราคานั้นผู้บริโภครับได้เขาก็จะฟันราคาเต็มที่อย่างที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดกำลังจะบอกว่าพ่อค้าใจดีไม่มีอยู่ในโลกฉะนั้นมันควรจะมีกฎกติกาถูกต้องครับการใช้คลื่นความถี่ก็ดีบ่อน้ำมันก็ดีคือทรัพยากรของรัฐคือสมบัติของชาติถ้ารัฐจะไปยกให้เอกชนฟรีมีปัญหาแน่นอนครับเอกชนได้ลาภลอยไปและประชาชนเสียขาดโอกาสจะได้บ่อน้ำมันนั้นไปทำธุรกิจหรือไปเป็นรายได้ให้ประเทศในอนาคตคลื่นความถี่ก็เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเหมือนกับบ่อน้ำมันถ้าเราแจกคลื่นให้กับโอเปอเรเตอร์3รายไป15ปีตามใบอนุญาตแบบนี้ภายใน15ปีนี้จะไม่มีใครได้ใช้คลื่นความถี่นี้ความเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่รัฐมีต้นทุนค่าเสียโอกาสและรัฐในที่ว่านี้ไม่ใช่ใครนะครับคือพวกเราทุกคนนั่นแหละครับในฐานะผู้เสียภาษีถ้ารัฐบาลมีรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับเช่นเสียหายไป 18,000 ล้านบาทอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะครับรัฐก็ต้องทำสองวิธี 1. รัฐจะต้องหารายได้มาปิดหีบทำงบประมาณให้มีการลงตัวโดยอาจจะต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 18,000 ล้านบาทหรืออีกวิธีหนึ่งถ้ารัฐไม่คิดจะเก็บภาษีเพราะว่าประชาชนอาจจะไม่ชอบรัฐก็ต้องไปลดค่าใช้จ่ายที่เป็นสวัสดิการเป็นบริการสังคมต่างๆที่รัฐควรจะให้แก่ประชาชนรัฐก็จะเสียรายได้ไปส่วนนี้แหละครับคือส่วนที่เป็นผลกระทบตกทอดกับพวกเราเพราะฉะนั้นผมมีความข้องใจเป็นอย่างยิ่งกับการที่กสทช.โฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับว่าประมูล 3G นี้เป็นการประมูลเพื่อชาติครับจริงๆแล้วผมคิดว่าผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับแน่นอนประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการได้มีบริการ 3G ไปใช้ครับแต่คนที่ได้ประโยชน์เยอะที่สุดกรณีนี้ก็คือผู้ประกอบการฮะผู้ประกอบการนอกจากจะได้คลื่น 3G ในราคาต่ำกว่าต้นทุนไปแล้วผู้ประกอบการยังสามารถเอาคลื่น 3G ไปให้บริการแล้วโอนถ่ายลูกค้าจากเครือข่าย 2G ในปัจจุบันที่เราใช้ติดๆหลุดๆนี่แหละครับโอนมาแล้วคลื่น 2G ทุกวันนี้จ่ายค่าบริการให้กับรัฐก็คือ TOT กับ CAT นะครับในราคาที่สูงปีที่แล้วจ่ายกันไป 48,000 ล้านบาทครับส่วนนี้ก็ไม่ต้องจ่ายอีกต่อไปมาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กสทช.ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าเยอะเพราะฉะนั้นนอกจากเอกชนจะได้ 18,000 ล้านบาท3รายรวมกันนะครับถ้าเกิดการประมูลได้ราคาใกล้ๆกับราคาประมูลตั้งต้นจริงยังมีลาภลอยอีก 48,000 ล้านบาทครับมาประกบอีกด้วยคุณพิญโยลองนึกดูอีกนิดนึงนะครับราคาค่าใบอนุญาตถ้าสมมติตั้งต้นที่ 4,500 ล้านนะครับแต่ละรายได้ไป3จะตกอยู่ที่ 13,500 ล้านบาทระยะเวลา15ปีแต่ละปีต้นทุนในการใช้คลื่นความถี่ของเอกชนไม่ถึงพันล้านนะครับครับบริษัทเอกชนในธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ๆปีนึงได้กำไรหลายหมื่นล้านนะครับค่าขึ้นความถี่ที่เกิดขึ้นนะครับที่จ่ายให้กับรัฐถ้าตกเพียงปีละไม่ถึงพันล้านเนี่ยแปลว่ารัฐและประชาชนเสียโอกาสมากเลยในการที่เอาทรัพยากรที่มีค่าไปยกให้เอกชนในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับทีนี้คุยกันมาทั้งหมดจากรูปนี้มาสู่รูปนี้จากตัวเลข 6,440 ล้าน 4,500 ล้านแล้วหายไป 17,460 ล้านคนก็บอกว่าแต่ 3G อยากใช้เต็มที่แล้วฮะแล้วมันก็ต้องเดินหน้าประมูลอยู่ดีก็ผมก็อยากให้ประมูลนะครับครับที่มาพูดในรายการนี้เพียงให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งแก่ผู้บริโภคผมเองก็อยากใช้ 3G แต่ผมไม่คิดว่าด้วยความที่เราอยากใช้ 3G นะครับแล้วขอพูดให้ชัดเลยนะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้มีเกิดการฟ้องร้องเพื่อชะลอการประมูล 3G ออกไปเลยคือใจนี่ก็อยากให้ประมูลอยากให้ประมูลประเทศไทยล่าช้ามานานแล้วนะครับประชาชนคนไทยพึงได้โอกาสในการใช้บริการ 3G ที่มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่นะครับผมมีแต่เพียงคำถามเพียงว่าคำถามใหญ่คืออะไรฮะอาจารย์คำถามใหญ่ก็คือหากการประมูล 3G นะครับที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในแง่มุมใหม่คือมี 3G ใช้แน่นอนนะครับแต่การตั้งราคาการออกกฎเกณฑ์การประมูลนี้ทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์เป็นหมื่นล้านเช่น 18,000 ล้านนี่นะครับแล้วเงิน 18,000 ล้านหมื่นล้านเนี่ยไปโอนเข้ากระเป๋าเอกชน3รายเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเอกชนได้ลาภลอยไปกสทช.ในฐานะผู้จัดการประมูลในฐานะผู้ออกกฎกติกาอย่างนี้จะรับผิดชอบยังไงครับครับนี่คือคำถามที่ผมฝากให้ท่านผู้ฟังฝากให้สาธารณชนไต่ตรองดูครับครับทีนี้ประชาชนที่ฟังบอกว่าเชื่ออาจารย์หมดทุกอย่างเลยแต่กสทช.อาจจะนั่งฟังอยู่คืนนี้แล้วบอกไม่เชื่ออาจารย์เลยสักอย่างนึงแล้วประชาชนจะทำอะไรได้กสทช.ก็เดินหน้าประมูลต่อไป
ผมคิดว่ากสทช.จะเดินหน้าประมูลผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับจริงๆได้แจ้งเตือนกสทช.มาก่อนหน้านี้แล้วว่าการุณาอย่าออกแบบประมูลอย่างนี้การออกแบบประมูลอย่างนี้ทำให้รัฐทำให้ประชาชนเสียหายแล้วกสทช.ก็จะมีฐานะเสมือนเป็นผู้จัดหัวให้กับเอกชนมาประมูลกันขอเตือนว่าอย่าทำเช่นนั้นแต่กสทช.ท่านก็ทำเช่นนั้นก็เดินหน้าต่อไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมคิดว่าการที่กสทช.เป็นหน่วยงานสาธารณะนะครับมีหน้าที่นอกจากทำตามกฎหมายจัดการประมูลอะไรก็ว่ากันไปอีกอย่างนึงก็คือมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านถูกต้องแก่สังคมด้วยให้ประชาชนตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องถ้ากสทช.มีข้อมูลที่แตกต่างจากผมก็พร้อมที่จะขอเชิญชวนท่านประธานกสทช.นะครับท่านประธานกิจการโทรคมนาคมในกสทช.เชิญมาออกรายการร่วมกันมาพูดจากันชี้ข้อมูลให้ประชาชนเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วการประมูลเช่นนี้ได้หรือเสียอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตอบโจทย์นี่เป็นรายการของโทรทัศน์สาธารณะนะครับขอเชิญกสทช.ตอบคำถามใหญ่ๆก่อนที่จะเริ่มการประมูลในวันที่16ตุลาคมนี้เชิญกสทช.อย่างเป็นทางการผ่านหน้าจอโทรทัศน์ครับวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ได้เชิญกสทช.มาหรือเปล่าครับครับเชิญครับเดี๋ยวกำลังจะรอคำตอบอยู่ครับวันนี้ติดอยู่ที่ศาลปกครองอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรอดูว่ากสทช.จะมาไหมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับพรุ่งนี้มาดูครับว่ากสทช.จะมาหรือเปล่าและมาจะตอบคำถามใหญ่ๆก่อนเริ่มการประมูล 3G อย่างไรลาไปก่อนสวัสดีครับ